ครับขณะนี้ผมมาที่สถานที่แห่งหนึ่งเป็นคลินิกทันตกรรมนะครับซึ่งเจ้าของก็คือผู้ที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับขออนุญาตแนะนำชื่อสักนิดนะครับครับผมทันตแพทย์ธรรมสิทธิ์เมืองคุ้มนะครับผมเป็นทันตแพทย์จบจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเมื่อปี2526ผมตั้งแต่แรกเริ่มผมก็เปิดคลินิกที่นี่ครับครับท่านประกอบอาชีพเกี่ยวกับคลินิกทันตกรรมณขณะนี้ใช่ครับถูกต้องครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียกว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ครับครับตัวของท่านนี่วิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมครับก็มันก็ต้องวิตกทุกคนนะครับเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งที่มันเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่มันเรามองไม่เห็นนะครับแล้วซึ่งเราไปพยายามป้องกันตัวเองนะครับในขณะเดียวกันเราเป็นคลินิกเป็นสถานพยาบาลเราก็ต้องการความปลอดภัยให้แก่ผู้ที่มาที่คลินิกของเราทุกคนนะครับผมดีใจที่ว่าคลินิกของผมคือผมติดตั้งเครื่องนะฮะเครื่องปรับสภาพความชื้นสัมผัสซึ่งอาจจะเห็นอยู่ด้านนี้นะครับซึ่งผมคือจริงๆแล้วเรื่องของเรื่องผมไม่ได้เพิ่งติดผมติดมาหลายปีแล้วแต่มันเป็นภาวะประจวบเหมาะซึ่งตอนนี้เราเบื้องต้นเนี่ยที่ผมติดเนี่ยมันก็คือป้องกันเกี่ยวกับเชื้อราครับไรฝุ่นอะไรต่างๆซึ่งคุณดร.วีรพลที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยเขาแนะนำให้ติดเครื่องนี้ขึ้นมาผมก็เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งพูดคุยกับดร.ท่านก็บอกในเรื่องในแง่ที่ว่ามันจะปลอดพวกไรฝุ่นพวกภูมิแพ้อะไรต่างๆซึ่งมันช่วยได้มากได้ดีทีเดียวครับซึ่งเครื่องนี้มันเข้าไปติดตั้งตามโรงพยาบาลใหญ่ๆมาเยอะแล้วนะครับซึ่งพอผมทราบข้อมูลจากดร.ก็คือมีทั้งโควิดพลศรีราชพระมงกุฎลานาเครื่องนี้เข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลตรงนี้คือหมายถึงท่านพูดถึงบุคคลท่านหนึ่งชื่อว่าดร.วีรพลโมจกุลซึ่งเป็นเจ้าของนวัตกรรมประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือที่จะมาช่วยซึ่งแรกๆเนี่ยท่านบอกว่าคลินิกของท่านเนี่ยต้องการให้หาเครื่องมือมาดูแลว่าปกติแล้วถ้ามีการใช้เครื่องมือแล้วใช้น้ำเพื่อจะชำระล้างอะไรต่างเนี่ยมันมักจะเกิดราที่เครื่องมือใช่ไหมมันก็ไปตามทั่วๆไปอยู่ในอากาศนะครับเชื้อราเชื้อไรฝุ่นอะไรต่างๆซึ่งเราคำนึงถึงจุดนี้เราก็เลยว่าโอเคงั้นก็ประกอบกับเพื่อนด็อกเตอร์เขาแนะนำผมเชื่อครับคือว่าเขาส่งข้อมูลมาให้ด็อกเตอร์วีรพลแล้วเนี่ยเป็นที่เข้าใจตรงกันบอกว่าถ้ามีอุปกรณ์มาติดตั้งอยู่ในสถานที่ตรงนี้จะสามารถคลีนนะคือสิ่งที่เป็นปัญหาทางมลภาวะไม่ว่าจะเป็นลาแบคทีเรียรวมทั้งไวรัสอะไรนะคือเท่าที่คุยกันเครื่องนี้ที่จะบอกว่าเครื่องเครื่องกรองที่ติดร่างตามเรือแอร์เนี่ยนะครับมันเมื่อเทียบกับเครื่องนี้เราผมว่าเขาบอกมันเด็กๆเลยอ่ะหมายความว่าอุปกรณ์ที่ไปเกี่ยวข้องกับแอร์โดยที่ไปมันเอาไม่อยู่มันไม่สามารถคือมันได้ระดับหนึ่งได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ไอ้ตัวนี้มันจะได้ค่อนข้างจะได้เยอะกว่านะครับค่อนข้างจะเข้าใจตรงกันแล้วนะครับว่าด้วยความห่วงนะครับเรียกว่าการใช้บริการคนเข้าคนออกแล้วรวมทั้งตัวคุณหมอด้วยเนี่ยก็วิตกกังวลเกี่ยวกับความสะอาดนะครับเกี่ยวกับสภาพสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นจึงตัดสินใจด้วยความเชื่อถือเพราะเป็นเพื่อนกับดร.วีรพลก็นำอุปกรณ์ที่คิดค้นคนคิดมาเนี่ยมาติดตั้งที่นี่ที่นี่คือชื่อคลินิกทันตกรรมเซ็นทรัลทันตแพทย์ครับตั้งอยู่ตรงไหนฮะตั้งอยู่บนถนนสุขสวัสดิ์นะฮะอยู่ริมถนนระหว่างซอย25/1กับซอย2ครับท่านผู้ชมครับใกล้เคียงกับโรงพยาบาลบางประกอบจะอยู่ที่ได้กล่าวไว้นะเผื่อใครจะแวะมาใช้บริการนะดีครับดีครับเอาละแล้วก็ประเด็นนะครับว่าสิ่งที่อาจารย์ได้พูดว่าเมื่อเอาอุปกรณ์ตรงนี้มาติดตั้งแล้วเห็นความแตกต่างอย่างไรบ้างจากก่อนที่จะติดตั้งหลังติดตั้งมันมีความแตกต่างไงฮะคือเริ่มติดตั้งนะครับมีน้องผู้ช่วยคนหนึ่งนะครับเขาเป็นโรคภูมิแพ้ครับจะเป็นบาดคัดจมูกบ่อยนะครับซึ่งพอเขามาซึ่งเขาจะเป็นคือคอยจะดมอะไรประจำเลยแต่เมื่อเขามาอยู่มาทำงานเนี่ยเขาจะไม่มีอาการนี้เลยครับนั่นคือระยะเริ่มต้นที่ติดตั้งนะครับคือพวกสามารถป้องกันพวกภูมิแพ้นะฮะอะไรพวกนี้เราสามารถเชื้อราอะไรฝุ่นอะไรต่างๆซึ่งด็อกเตอร์ก็ส่งรีพอร์ตอะไรต่างๆให้ผมดูผมก็เชื่อในสิ่งนี้ยิ่งตอนนี้นะฮะภาวะโควิดเชื้อไวรัสตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยด็อกเตอร์ก็ส่ง
เปเปอร์มาให้ผมอ่านเยอะแยะเลยซึ่งผมก็เลยมั่นใจนะฮะในแง่ที่ว่าไอเครื่องตัวเนี้ยมันคือเชื้อไวรัสเข้ามาอยู่ในสถานที่อย่างนี้เนี่ยมันอยู่ไม่ได้ถึงแม้เรามันจะบอกว่ามีความชื้นมีความเย็นมีอะไรต่างๆแต่สภาพความชื้นสัมผัสณขณะนี้เลนส์ขนาดนี้ซึ่ง5ประมาณ50 pH นะนั่นแหละประมาณเนี้ย50ถึงแต่เครื่องมันบางทีมันก็ปรับอยู่ประมาณ50 55อะไรประมาณนี้ซึ่งเป็นช่วงที่เชื้อไวรัสทุกอย่างที่เรามองไม่เห็นด้วยสายตาเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ก็เป็นที่เข้าใจกันนะครับว่าสภาพอากาศที่มีความชื้นในระดับตัวเลขประมาณสัก50บวกลบนี่นะฮะคือเชื้อโรคนะไม่ว่าจะเชื้อราไวรัสอะไรต่างเนี่ยไม่สามารถจะขยายนะหรือว่าเจริญเติบโตหรือว่าแพร่ระบาดไปแล้วใช่ครับดรอปอยู่ตรงนี้ใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นความมั่นใจตรงนี้ก็คือถ้าหากว่าณที่ใดมีอุปกรณ์มีเครื่องมือนะที่ดร.วิชพลเป็นผู้สร้างขึ้นมาเนี่ยและเอามาติดตั้งซึ่งการติดตั้งอาจจะมีการคำนวณพื้นที่จะต้องมีการเชื่อมโยงกับตัวแอร์ด้วยอันนั้นเป็นด้านเทคนิคนะเราค่อยว่ากันค่อยขยายความกันแต่ว่าเอาสาระว่าจากที่บอกก็ติดตั้งมาจนถึงบัดนี้นะครับก็มีประสบการณ์ของผู้ที่มาใช้บริการนะเคยเป็นภูมิแพ้นะแล้วก็หายแล้วมีเคสอื่นๆอีกไหมเคสอื่นๆผมคนคือเรื่องพวกนี้มันไม่ได้บุกดูด้วยสายตาครับเพิ่มว่าไอ้ที่บอกนี่ก็คือผู้ช่วยนะฮะแต่เจ้าหน้าที่คือคนไข้หรืออะไรต่างๆที่มาเนี่ยมารับบริการนี้เรามันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะฮะเราบอกกันไม่ได้ว่ายังไงเพราะว่าบางครั้งคนไข้มาเขาต้องมาประเดี๋ยวประดาวมาประเดี๋ยวประดาวซึ่งเราจะบอกเขาว่าเอ๊ะเราหายเป็นยังไงเป็นเราก็ไม่ได้ไปซักประวัติเขาถึงกระดาษแต่ทีนี้เรามั่นใจอยู่คือตัวผมเองมั่นใจในแง่ที่ว่าที่นี่ผมว่าถ้ารัฐบาลไม่สั่งให้ผมหยุดผมปิดผมไม่ปิดอ่ะครับเพราะผมมั่นใจว่าในสิ่งที่คลินิกของเราเนี่ยเราป้องเรียกว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานไหนที่มีความรู้สึกกังวลเกี่ยวกับสถานที่ตรงนี้ก็อยากให้มาตรวจสอบมาตรวจสอบมาพิจารณาให้เห็นมาให้นี่คือการจะเรียกว่าเปิดโอกาสนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าไม่พิสูจน์กันด้วยหลักฐานต่างๆเนี่ยก็จะไม่สามารถสรุปได้ตัวนี้เชื้อโรคเรามองไม่เห็นเนี่ยเราพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันจะหายมันจะปลอดภัยจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะแล้วซึ่งโอเคในส่วนของบนอากาศเราก็มีเครื่องนี้แก้ป้องกันอยู่แต่ในส่วนพื้นหรือพื้นผิวอะไรต่างๆเราก็มีเจ้าหน้าที่ของเราทำความสะอาดตลอดทุกชั่วโมงนะครับพอคนไข้คนหนึ่งลุกไปปั๊บแม่บ้าน2คนในยืนประจำอยู่ตรงนู้นละเขาจะพอคนหนึ่งลุกไปปั๊บเราเขาก็จะมาเช็คเรียกว่าคลีนความสะอาดทุกรูปแบบเข้ามาแล้วก็มีเข้าข้างในก็มีอาจารย์ครับถามนิดหนึ่งอาจารย์สถานที่ตรงนี้ถ้าพูดถึงพื้นที่นะครับก็เหมือนว่าเป็นตึกแถว2ห้อง2คูหาใช่ครับอาจารย์ติดตั้งไว้ทั้งหมดในห้องเนี่ยกี่ตัวเนี่ย4ตัวนะท่านผู้ชมครับติดตั้งมายาวนานแค่ไหนถ้าผมจำไม่ผิดมันน่าจะ4-5 ปีนะฮะ5ปี4-5 ปี4เครื่องนะครับถูกต้องครับมีต้องเรียกมาเมนเทนเนนซ์มั้ยมันเสียมันพังอะไรมั้ยอ๋อก็ต้องมีบ้างมีบ้างฮะธรรมดาเครื่องทุกอย่างมันมีพังมีเสียหายอยู่แล้วครับแล้วเด็กผมก็ให้เด็กคอยหมั่นเพราะว่าเครื่องนี้มันจะพิเศษกับเครื่องอื่นที่เราก็ไม่เคยก็คือต้องเติมน้ำกับน้ำเราต้องหมั่นเติมครับน้ำต้องเติมน้ำเพราะว่าในกรณีที่ว่าห้องนี้เกิดอากาศมันแห้งนะฮะมันเครื่องนี้ก็จะดึงน้ำออกมาทำให้เกิดความสภาพความชื้นสภาพที่ดีนะครับและเคยมีก็คือแบบคือที่มันจะไม่เหมือนชาวบ้านอีกอย่างนึงก็คือเครื่องนี้มันเป็นฮีตเตอร์ในตัวเป็นฮีตเตอร์ในตัวนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าคุณความชื้นมากๆเนี่ยแทนที่เราจะเป่าลมร้อนลมเย็นออกมาเป่าลมร้อนออกมาคือมันจะปรับอุณหภูมิใช่ไหมถ้าปรับอุณหภูมิปรับสภาพความชื้นนี่คือความเสถียรของไอ้ตัวเครื่องนี้บางครั้งเอ๊ะทำไมบางคนไม่เข้าใจว่าทำไมมันมีกลิ่นไหม้ขึ้นมาครับคือมันตัวนี้มันจะแปรสภาพเป็นฮีเตอร์ไปเลยครับคือแปรสภาพเป็นฮีเตอร์ปั๊บเนี่ยมันก็จะมีความร้อนเกิดขึ้นครับมีความร้อนเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับเวลาของคุณหมออาจจะไม่พอเพียงเพราะว่าท่านมีคนไข้รออยู่เดี๋ยวขอให้สรุปทิ้งท้ายสักนิดนะครับว่าการที่ได้นำมาติดตั้งตรงนี้ประเมินความพึงพอใจและประโยชน์ต่างๆที่เรียกว่าลงทุนก็ต้องเสียเงินแหละมันคุ้มยังไงบ้างฮะเดี๋ยวบอกท่านผู้ชมที่ติดตามอยู่ตรงนี้ด้วยครับคือ
ผมคิดว่าคุ้มมากนะครับคุ้มมากกับยิ่งต่อสถานการณ์สภาวะว่าที่มันเกิดการระบาดของไอ้เชื้อโรคไวรัสตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าผมไม่เสียดายตังค์เลยนะที่ผมทำมาผมติดตั้งมาเนี่ยมัน4ตัวเนี่ยมันเป็นคือแอร์ผมพูดได้เลยว่าตัวนึงแพงกว่าแอร์แพงกว่าแอร์เกือบเท่าตัวนะเกือบเท่าตัวเลยนะครับแอร์เนี่ยผมว่าเท่าตัวเลยนะเท่าตัวเลยคุ้มค่าคุ้มค่าครับผมว่าผมมันคุ้มค่าเพราะว่ามันคืออย่างน้อยที่สุดเราได้ความสบายใจแล้วเรามั่นใจว่าในสิ่งที่เราติดตั้งเนี่ยมันเป็นผลดีทั้งคนไข้ทั้งตัวเราทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนทั้งคือเราคุยได้ว่าปลอดอ่ะเราปลอดเราคุยว่าเราปลอดได้ว่าช่วงเวลาคนไข้มาผมก็จะชี้ให้เขาดูเลยเนี่ยกูไม่ต้องกลัวกูมาอยู่คลินิกผมแล้วไอ้ตัวนี้ผมเพราะฉะนั้นเราจะกล่าวสรุปนะโดยย่อว่าครับคนนี่แหละคือพาหะที่จะนำพาเอาเชื้อโรคหรือว่าไวรัสโควิด-19เรียกว่าพกมากับตัวใช่แปลว่าเข้ามาในบรรยากาศที่มีเครื่องไม้เครื่องมือนะถูกควบคุมอยู่ตรงนี้เพราะนั้นโอกาสที่จะแพร่ระบาดมาให้ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยหรือว่าผู้ที่มาใช้บริการตั้งรอเนี่ยโอกาสจะติดต่อกันนี่แทบไม่มีแล้วใช่ไหมผมกล้าพูดได้ว่ามันไม่มีนะโอ้โหกล้าพูดได้เพราะว่ามันเราพยายามทำทุกอย่างนะครับทำทุกอย่างตั้งแต่เรามีสกรีนหน้าร้านเราดูป้องกันคนไข้อะไรต่างๆจะเข้ามานี่เรามีการสกรีนชั้นหนึ่งก่อนละถามประวัติว่าคุณมีอาการพื้นที่เสี่ยงหรืออะไรยังไงหรือเปล่าหรือยังไงอันนี้คือการสกรีนชั้นที่หนึ่งคือเราก็ทำตามทางการกำหนดแล้วถ้ามีการปิดแมสมาหรือเปล่าลงทะเบียนด้วยนะอะไรต่างๆแล้วมีการซักประวัติถูกต้องแล้วก็เข้ามาแล้วเราต้องคือเข้ามาเราจะไม่ให้แอบนะนะครับเราเป็นที่นั่งรอด้านนอกในเคสที่ว่าเกิดคนไข้เข้ามาเยอะๆเราก็ให้เจ้าหน้าที่บอกว่าให้เขานั่งรอข้างนอกครับแล้วญาติผู้ป่วยเราก็จะให้นั่งรอข้างนอกคือการพัฒนาของไวรัสเนี่ยก็จะมีความลำบากยุ่งยากซับซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อก่อนนี้เซ็นเซอร์แค่เอาความร้อนมาวัดนะครับหรือว่าดูความอุณหภูมิต่างๆเนี่ยนั่นคือการสกรีนแต่ที่บอกว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ยังไม่ทันจะออกอาการไข้หรือว่าตัวร้อนเนี่ยมันก็มีไวรัสติดมาแล้วนะถูกต้องเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับแมสดีที่สุดแมสก็เป็นอุปกรณ์การล้างไม้ล้างมือนะนิวนอร์มอลก็ต้องทำให้ถูกต้องแต่ว่าณที่ใดก็ตามถ้ามีอุปกรณ์นะครับที่ท่านอาจารย์หมอได้กล่าวไว้เนี่ยก็จะเรียกว่าดูแลป้องกันนะเพราะนั้นอาคารต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาคารของโรงพยาบาลอาคารของสถานที่ออฟฟิศนะครับหรือว่าจะเป็นวัดเป็นที่ทำงานอะไรต่างๆที่มีผู้คนเข้าไปแออัดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเรียกว่าแพร่ระบาดติดกันนะติดต่อกันเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ามีเครื่องมือนี้ก็คงจะดูแล้วจะแก้ไขปัญหาได้เพราะฉะนั้นอยากให้อาจารย์ช่วยบอกนิดหนึ่งฮะหน่วยงานราชการเอกชนต่างๆที่ติดตามรับชมอยู่เนี่ยอยากจะแนะนำเรื่องดีๆนี้ยังไงฮะเชิญนะครับผมว่าผมคืออยากคือเราผมมั่นใจในสิ่งที่ผมตามแล้วก็ในขณะเดียวกันมั่นใจในตัวด็อกเตอร์นะฮะว่าเครื่องมืออุปกรณ์นี้สามารถช่วยเราในเรื่องในสภาวะการของการระบาดของโรคโควิดอันนี้นะครับถ้าท่านสนใจนะฮะท่านดูดึงดูใจสนใจในที่จะเอาไปติดตั้งก็สามารถติดต่อกับทางด้านด็อกเตอร์หรือเจ้าหน้าที่ของด็อกเตอร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าจอตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับเห็นเบอร์อยู่ตรงนี้แล้วโทรมานะเดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่รับสายนะครับนะเราจะอธิบายข้อมูลถ้าหากว่าเป็นข้อมูลที่ซับซ้อนโดยละเอียดก็ต้องให้ดร.ธีรพลโมจคุณนะฮะเจ้าของนวัตกรรมนี้เป็นผู้อธิบายแต่ถ้าใครบอกว่าเข้าใจเป็นที่คิดว่าจะไปใช้ประโยชน์นะครับจะถามเรื่องราคาเรื่องการให้บริการยังไงก็ติดต่อมาที่เบอร์นี้นะครับเพราะนั้นวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอเป็นอย่างยิ่งนะที่ให้ความกรุณาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอาจจะทั่วประเทศและทั่วโลกนะครับขอกราบขอบคุณท่านครับสวัสดีครับลาท่านผู้ชมพักกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ